สวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องของตำแหน่งในการจบงานเมื่อเราทำงานจบในแต่ละโปรแกรมแต่ละไซเคิลกันแล้วเนี่ยนะครับตอนจบงานเนี่ยเราควรจะเคลื่อนที่ตัวงานนะครับมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อที่เราจะสามารถเปลี่ยนชิ้นงานได้ง่ายนะครับเปลี่ยนชิ้นงานได้ง่ายเปลี่ยนชิ้นงานได้ปลอดภัยสำหรับการทำงานที่หลายๆชิ้นนะครับเนื่องจากช่างเคยเห็นว่าคนทำแคมเนี่ยบางทีตอนทำโปรแกรมเสร็จเขาก็จะแค่ยกทูลหลบเหนือขึ้นชิ้นงานแล้วก็จบโปรแกรมที่ตรงนั้นแต่คนทำหน้าเครื่องซึ่งเป็นคนที่จะต้องเอางานเข้าเอางานออกนะครับโตอยู่ที่หน้าเครื่องเนี่ยอาจจะทำงานได้ลำบากถ้าไม่ได้ทำการปรับแต่งโปรแกรมตอนจบงานนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการจบงานเนี่ยเราควรจะจัดให้ตัวชิ้นงานตัวอุปกรณ์จับยึดเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงทูลต่างๆเนี่ยควรจะหลบไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อที่เราจะเปลี่ยนชิ้นงานชิ้นต่อไปทำความสะอาดจิกทำความสะอาดปากกาได้สะดวกนะครับซึ่งช่างมีประสบการณ์อีกเหมือนกันว่ามันจะทำงานได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นไม่ต้องมาเกร็งแขนเกร็งหลังมือว่าจะไปเกี่ยวไปโดนกับเอ็นมินนะครับซึ่งหัวหน้างานหรือคนที่ดูแลเวิร์กช็อปนะครับดูเรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็จะทำให้พนักงานหน้าเครื่องเนี่ยทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็เอามาฝากกันนะครับเพราะว่าเจอกับประสบการณ์จริงๆในการทำงานนะครับว่าถ้าเกิดทำงานจบงานแล้วเปลี่ยนงานไม่สะดวกเนี่ยมันทำให้เสียเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเอามาฝากกันพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ